การทำงานกับฝรั่งไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณไม่เข้าใจเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษแบบคนท้องถิ่นครูพี่ดอนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจปีนี้ปีที่11ปวดหัวมามากมายไก่กองกว่าจะเข้าใจคำนี้ Chennai Chennai ตอนแรกครูพี่ดอนงงเหมือนไก่ตาแตกชั้นที่10ห้องที่9ไม่ใช่มันคือชั้นที่10ของ ICU เพราะคุณได้ยินคำว่า Chennai Chennai คุณคิดว่าเลข10แล้วก็เลข9ไม่ใช่ Ten I นั่นเองเพราะการพูดภาษาอังกฤษแบบคนท้องถิ่นเขาเอาพยัญชนะตัวหลังไปเชื่อมใส่สระของคำถัดไปเช่นคำว่า Ten I บวกกันเป็นChennai Chennai การพูดภาษาอังกฤษแบบคนท้องถิ่นมีหลักการเชื่อมพยัญชนะใส่พยัญชนะเชื่อมพยัญชนะใส่สระเชื่อมสระใส่สระเรามีตัวเชื่อมอีก3ตัวอ่ะเรามาดูตัว C แล้วก็เลข9แล้วก็C99 ก็คือตัว C แล้วก็เลข9แล้วก็ตัว I เพราะเขาเอาคำว่า9ก็คือตัว N เป็นตัวสุดท้ายเพราะตัว E ไม่ออกเสียงตัว E ไม่ออกเสียงเราก็เลยเชื่อม N ไปหา I ก็เลยกลายเป็น C99เหตุผลที่ตัว E ไม่ออกเสียงดูที่ IPA คุณจะไม่เห็นตัว E เลยแต่ตัว E ตัวนี้มีความหมายก็คือมันมาเพื่อจะให้คุณรู้ว่าสระอีกตัวหนึ่งเป็นสระเสียงยาวสระตัวที่เราเห็นในคำว่า9คือตัว I ฉะนั้นสระตัวนี้จะต้องออกเสียงสระเสียงยาวคือ I ซึ่ง I เป็นดิฟธองเป็นสระที่ออกเสียง2จังหวะในภาษาอังกฤษนั่นเองฉะนั้นตัว E คือ Magic E ต่อให้ไม่ออกเสียงแต่มีหน้าที่คือบอกให้รู้ว่าคำนี้เป็นเสียงยาวนั่นเองโอเค9สระ I คือเสียงยาวในภาษาอังกฤษฉะนั้นตัวนี้อ่านเป็น C99 นะคะถ้าคุณอยากจะอ่านเหมือนคนท้องถิ่นอย่าไปอ่าน C9I ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเข้าใจง่ายเท่าไหร่ฉะนั้น C99 ไปเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นรหัสเหมือนกันนะคะ CA die คุณคิดว่าเป็นตัวไหนคะ CA die นี่คือสไตล์ของคนต่างชาติเขาอ่านโอเค C ก็คือตัว C แล้วก็คือเลข8แล้วก็ตัว I คุณดูคำว่า C เป็นสระ E เพราะว่ามีสระเป็นทีมก็คือตัว E มา2ตัวอันนี้คือสระ E ฉะนั้น C8 เป็นสระอันนี้คือฝรั่งเขาจะเชื่อมสระต่อสระก็คือ C สระ E แล้วก็8คือสระ A ก็จะเกิดการเชื่อมสระ E กับสระ A ใส่กันเนื่องจาก C ปากคุณฉีกออกมาแบบนี้ซึ่งมันจะจบด้วยเสียง Y คือ C เยอันนั้นคือเสียง Y เยอะฉะนั้นเราลากหางเสียงคือเยอะ C8 จาก8เป็น yes C A die อ้าวแล้วตัว D มาจากไหนในเมื่อคุณเห็น8เป็นตัว T เนื่องจากตัว T ในภาษาอังกฤษแบบAmericanมันจะเปลี่ยนเสียง T เป็นเสียง D หากมันอยู่ตรงกลางระหว่างสระ2ตัวโอเคเรามาดูอีกที8แล้วคุณก็จะเห็นคำว่า I ซึ่ง I ตัวนี้หากเขียนแล้วก็คือเหมือน I เหมือนตาของเรานี่แหละนะคะฉะนั้นสระ I กับสระ A แล้วก็ตัว T อยู่ตรงกลางฉะนั้นตัว T จะถูกเปลี่ยนเป็นเสียง D ตัว C เลข8แล้วก็ตัว I จะอ่านว่า C A die โอเคอันนี้คือเทคนิคการอ่านแบบคนท้องถิ่นอ่ะตามนะ